ุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนหนังสือรู้ทันป้องกันโรคหัวใจเนี่ยนะครับที่ผมเขียนเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของโรคหัวใจนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็จะป้องกันได้อย่างไรรักษาได้ยังไงแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกได้ยังไงนะครับโดยเวลาเขียนเนี่ยใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็แทรกอารมณ์ขันเพื่อที่จะให้คนได้อยากอ่านติดตามนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆแนะนำไปทีละขั้นทีละตอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคหัวใจแต่สุขภาพทั่วๆไปก็กล่าวถึงด้วยคือโรคหัวใจเนี่ยก็ผมก็จะกล่าวนำในหนังสือไว้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันก็มี 3-4 กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่เราจะพูดถึงกันในปัจจุบันนี้มากๆในเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ว่าก็จะมีเรื่องของเบาหวานความดันสูงการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายนะครับน้ำหนักแล้วก็เรื่องของพันธุกรรมนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ารู้เนี่ยก็จะป้องกันได้ยกเว้นเรื่องทางพันธุกรรมซึ่งป้องกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือก็จะเน้นว่าป้องกันยังไงนะครับโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้ดูแลรักษาคนไข้มาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับไม่ใช่จะต้องบอกว่าต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้ซึ่งบางทีคนเอาไปใช้จริงๆได้ยากเราก็เลยจะค่อยๆอธิบายแล้วก็ใช้ความรู้ที่ได้เจอคนไข้มาเยอะๆเนี่ยว่าเอ๊ะแบบนี้เขาจะควรจะทำยังไงสำหรับแต่ละคนไปยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยหมอหลายๆคนจะพูดง่ายๆว่าคุณต้องออกกำลังกายนะครับแต่คนไข้ก็จะเหมือนกันก็จะ 80-90% ก็จะบอกไม่มีเวลานะครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่หลายๆอย่างปฏิบัติเองไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการควบคุมอาหารนะครับก็เลยจะรู้ว่าคนที่เขาบอกว่าไม่มีเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาเพราะอะไรแล้วก็จะไปหาเวลาได้ยังไงนะครับในการที่จะมาดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องอาหารก็เหมือนกันบางทีเราก็จะบอกเฉยๆบอกว่าห้ามกินของมันห้ามกินของอร่อยห้ามกินเยอะแต่พอทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราด้วยความที่เป็นหมอไม่รู้หรอกว่าคนเขาทำไม่ได้เพราะอะไรนะครับอันนี้ก็จะอาศัยประสบการณ์ตัวเองที่ว่าทำเหมือนกันนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าไปหาทางทำได้อย่างไรเพื่อที่จะให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นนำไปปฏิบัติได้มีคนไข้คนหนึ่งนะครับเอาตั้งแต่ต้นเลยอันนี้ตั้งแต่ตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยคนไข้ก็มาหานะครับก็เป็นเรื่องเป็นโรคหัวใจแหละผมก็จะพูดง่ายๆสมัยนั้นก็ยังอายุน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ก็จะบอกว่าไปคุมอาหารนะอย่ากินเยอะคนไข้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้กินไม่เยอะเนี่ยทำยังไงเขาก็กลับไปบ้านนะครับเสร็จแล้วเขาก็กลับไปนั่งทานข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วเขาค่อยๆนั่งนับเลยว่ากินอาหารเข้าไปกี่คำกี่ช้อนเนี่ยถึงจะรู้สึกหายหิวแล้วก็ถึงจะรู้สึกอิ่มแล้วเขาก็นับไว้เลยว่าได้15ช้อนตั้งแต่นั้นมาเขาก็กินข้าว15ช้อนมาเรื่อยอยู่มา20กว่าปีนะครับหัวใจเขาทำงานอยู่แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็แข็งแรงขึ้นออกกำลังกายได้นะครับวิ่งได้5กิโล4กิโลทุกวันจนเขาก็ก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานนะครับไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นโรคหัวใจมีผมกับคนไข้รู้คนอยู่2คนอันนี้เป็นอันที่ผมก็เรียนจากคนไข้คนไข้ก็มาสอนเราเออก็จริงๆนะหลายๆคนหมอพูดไปง่ายๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะปฏิบัติยังไงทุกตอนนะครับผมจะพยายามเอามีตัวอย่างคนไข้ที่พบจริงด้วยคือเวลาเขียนหนังสือผมก็ตั้งโครงว่าจะเขียนยังไงเพราะว่าแต่ก่อนที่เขียนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าจะเขียนหนังสือยังไงก็ตั้งกันว่า1เราจะเขียนเรื่องทางหัวใจง่ายๆอธิบายภาษาที่คนเข้าใจได้อันที่2จะแทรกอารมณ์ขันไว้ในนั้นด้วยนะครับอันที่3จะต้องมีตัวอย่างคนไข้ที่พบจริงนะครับให้คนอื่นได้รู้ได้เรียนจากตรงนั้นด้วยนะครับมาหลังๆพอเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นมีแทรกธรรมะไปในนั้นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการปฏิบัติดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่ในศาสนามาแล้วทั้งสิ้นก็จะสอนพูดง่ายๆเหมือนกันให้คนเข้าใจได้ก็ถือโอกาสสอนหลายๆอย่างนะครับแต่ก็จะใช้ภาษาง่ายๆนะครับย้ำอีกทีเพราะอยากให้คน
อ่านแล้วอ่านอีกคือวิชาการก็จะมีให้ตอนต้นแบบต้องยืนยันภาษาง่ายอ่านเข้าใจเสร็จแล้วตอนจบเนี่ยจะต้องมีการหักมุมของคนไข้มาให้ได้อ่านทุกตอนก็หวังว่าหนังสือรู้ทันป้องกันโรคหัวใจเล่มนี้นะครับถ้าได้อ่านกันแล้วเนี่ยนอกจากได้อารมณ์สบายๆอารมณ์ขำขันแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คืออ่านแล้วทุกคนเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจป้องกันไม่ให้สุขภาพเสื่อมโทรมเมื่ออายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้ให้ทุกคนได้ไปอ่านแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยนะครับ